โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนะคะคุณยังไม่เปิดไฟเลยใช่ตั้งใจอ๋อเหรอมันร้อนค้างไว้เดี๋ยวมันกระเทียมไหม้อ๋อติดขัดเลยนะเนี่ย อ่ะเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราใช้กระทะใบเดิมของเราเลยเนี่ยนะที่เราจี่มาเปิดทำไมอ่ะเพิ่งเปิดไงคุณนี่เออ่ะมาๆๆๆอ่ะผัดกระเทียมใช้น้ำมันที่จี่อกเป็ดลมควันนะครับแล้วก็กระทะใบเดิมเลยน้ำมันเดิมใส่กระเทียมสับลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูสับแบบนี้นะฮะคือถ้าคุณชอบเผ็ดธรรมดาคุณใส่พริกขี้หนูได้แต่ถ้าคุณชอบเผ็ดลึกๆลึกๆนะครับคุณเพิ่มเข้าไปใช่ใส่ลึกๆพริกขี้หนูแห้งนะคะจะทำให้กะเพราของคุณเนี่ยรสชาติเผ็ดร้อนยิ่งขึ้นนะเผ็ดวุบวาบอ่ะแล้วเขาจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งด้วยเขามีเพิ่มกลิ่นเข้าไปอ่ะสังเกตว่าได้ที่แล้วคือตัวพริกขี้หนูแห้งเนี่ยนะคะเงาขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสีเข้มๆขึ้นก็อ่ะโอเคหลังจากผัดจนเข้ากันดีนะครับตามด้วยข้าวสวยเลยแบบนี้นะฮะยิ่งเป็นข้าวค้างคืนนะยิ่งดีเลยเป็นเม็ดๆเลยนะครับเราจะกระจายนะคะเอาปลายตะหลิวของเราเนี่ยกดๆข้าวเราลงไปบางคนก็นิยมเอาข้าวเนี่ยนะคะคลุกกับเครื่องปรุงนอกกระทะก่อนทำไมเราไม่ทำอ่ะลืมง่ายกว่าตั้งเยอะเนาะอุ้ยตายแล้วเดือดเร็วมากไหนลองดูสินี่ไงคุณดูสิเป็ดของเราเนี่ยนุ่มไปหมดเลยใช้ได้แล้วไฟเนี่ยพยายามอย่าให้ลามมาที่ข้างหม้อนะเราจะต้องพยายามดูแลภาชนะของเราเดือดเร็วมากร้อนเร็วมากพอเสร็จแล้วเป็ดเริ่มนุ่มเราก็จะใส่ผลไม้ลงไปเพื่อทำให้ตัวเป็ดน้ำแกงแล้วก็ผลไม้ออกมากลมกลืนเพราะเป็ดจะออกเค็มๆนิดๆผลไม้จะมีอมเปรี้ยวอมหวานนี่คือเสน่ห์ของแกงเผ็ดเป็ดย่างใส่สับปะรดใส่องุ่นแล้วก็ใส่มะเขือเทศเราก็จะไม่ทำอะไรเราจะเห็นเป็นสีสีไม่ต้องเน้นเป็ดเน้นผลไม้เอาละเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟเคี่ยวไฟอ่อนจนกระทั่งผลไม้เริ่มนุ่มและคลายความหวานของผลไม้ออกมานะครับพอเข้ากันดีนะฮะง่ายๆเลยครับปรุงรสนะครับเค็มจากน้ำปลานะครับไปแรงๆแล้วก็ใส่ขอบๆฮะมันจะได้หอมๆกลิ่นหวานนิดนึงนะครับจากน้ำตาลทรายครับเพราะว่าอกเป็ดของเราเค็มนะมันต้องมีข้าวหวานๆไว้ตัดรสเนาะแล้วก็อันนี้ซอสปรุงรสนะครับนวลๆหน่อยบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นซีอิ๊วขาวเพราะว่าอยากให้ข้าวเนี่ยสีสวยแล้วก็สุดท้ายอันนี้ซอสเห็ดหอมนะครับผัดสิหนูรออะไรล่ะลูกอ้าวป้าป๋าอยู่กับอกเป็ดอ๋อแอบแกงเผ็ดเป็ดย่างไม่ใช่เหรอคะทำไมถึงมาตรงนี้แล้วล่ะคะกลิ่นมันหอมลูกเอาละครับแล้วอันนี้เป็นกะเพราที่เราเด็ดไว้นะครับเป็นใบๆเลยป้าคะเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งไว้ให้เขากระโดดนิดนึงนะคะป้าเดี๋ยวค่อยป้าค่อยใส่กะเพรากระโดดป้าอย่ารีบมาป้าอย่ารีบพระเหรอครับเฮ้ยช้าจังเลยนะนาลูกเราเนี่ยที่บอกว่ากระโดดคือเราอยากผัดให้ข้าวของเราเนี่ยร้อนแล้วก็แห้งได้ที่นิดนึงค่ะนะฮะเขาก็จะแบบมีบางเม็ดที่เด้งขึ้นมาอันนี้คือข้าวกระโดดส่วนใหญ่คนก็จะชอบแบบข้าวแบบผัดจนได้ที่แบบนั้นเนาะแต่บางคนก็ชอบแบบแฉะนะก็แล้วแต่บางคนเขาผัดข้าวเสร็จแล้วก่อนยกเขาก็จะใส่น้ำลงไปซุปลงไปแต่ว่าต้องไฟแรงๆเลยนะมันก็จะเหมือนเป็นการนึ่งข้าวส่วนหนึ่งคุณเห็นไหมว่าข้าวเราจะมันนิดนึงแต่อยากจะบอกคุณเลยว่าอร่อยมากเพราะว่าความมันนั้นจะมีกลิ่นหอมๆของตัวอกเป็ดอมควันด้วยใช่อ๋อได้ครับท่านเอ้าเป็นเท็ดดี้หรออ๋อนี่ใบกะเพราเดี๋ยวเรามีออปชั่นเพิ่มเติมด้วยเป็นท็อปปิ้งหลังจากใส่กะเพราแล้วอย่าเพิ่งปิดไฟนะคะผัดจนกระทั่งกะเพราของเราฟุบก่อนไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสีดำไม่น่ารับประทานแล้วก็อย่าตกใจที่อู้หูใส่เยอะอย่างนี้เลยเหรอใช่เยอะมากเลยนี่กำลังจะบอกเลยเนี่ยไม่มีข้าวเลยเดี๋ยวก็ฟุบแล้วกับใบกะเพราตอนนี้ตันหวัดนะกินเถอะสมุนไพรไทยๆเนาะอากาศมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกมันหวัดกันหมดเลยใบกะเพราเนี่ยหอมเลยช่วยได้เอาละครับเริ่มฟุบแบบนี้ก็ใกล้ได้ที่แล้วนะครับนอกเหนือจากอกเป็ดข้าวคลุกกะเพราแล้วไข่ดาววันนี้ของเราเด็ดดวงมากจริงหรือเปล่าเด็ดยังไงครับข้างนอกไข่ขาวกรอบขึ้นมาเป็นแผ่นเลยแล้วไข่แดงแบบยังไม่สุกเฮ้ยทำยังไงอ่ะลงไปปุ๊บกว่าจะกรอบไข่แดงก็ต้องสุกแล้วสิถ้าไม่สุกเดี๋ยวให้น้องทำ มาเดี๋ยวรอดู
ทดดี้คดข้าวได้ไหมอ๋ออ๋อเดี๋ยวเราทำตรงนี้ให้เทดดี้คดข้าวใส่ชามได้ไหมผมทำงานกับกังนะเริ่มอิดออดละชบาเปิดบาทที่บ้านวันนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นกับเมนูวุ้นมะพร้าวน้ำหอมชูการ์ฟรีจากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติใส่น้ำมะพร้าว 100% ปลาชบาสดจากลูกไม่เติมน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมไม่แต่งสีและกลิ่นตามด้วยน้ำอัญชันผงวุ้นใบเตยมัดปมคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันตักวุ้นมะพร้าวอัญชันใส่ลงในแก้วเสิร์ฟพักจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่น้ำมะพร้าว 100% กราชบาผงวุ้นใบเตยมัดปมคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟตักวุ้นมะพร้าวน้ำหอมชูการ์ฟรีลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นมะพร้าวอัญชันจนเต็มพักจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วตกแต่งด้วยดอกอัญชันให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นมะพร้าวน้ำหอมชูการ์ฟรีแค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติ